ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวโลกของเรานั้นมีสิ่งแปลกประหลาดมากมายและหลากหลายรูปแบบซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้อย่างเนื้อหาในคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นการจัดอันดับสาวที่โคตรจะแปลกและก็ไม่น่าเชื่อมีอยู่จริงซึ่งมันจะมันสุดติ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Let's go เอี๊ยเดี๋ยวก่อนโดยก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณหลายๆมาเริ่มกันด้วยอันดับที่1สาวที่มีหนวดยาวๆซึ่งโดยปกติเพศที่มีหนวดหรือว่าเขาจะเป็นเพศชายซะส่วนใหญ่เพศหญิงนี้ไม่ค่อยจะมีเลยถึงมีก็มีแบบปิ่มๆอ่ะถ้าไม่สังเกตดีๆมองไม่เห็นแน่นอนแต่ว่าสาววัยกลางคนคนนี้เธอมีชื่อว่าวิเวียนวิลเลอร์เป็นสาววัย65ปีอาชีพนักแสดงละครสัตว์ที่ได้ครองสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นสาวที่มีเขายาวๆโดยที่เขาของเธอได้มีความยาวถึง11นิ้วทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าในเว็บแรกที่ผมเห็นน่ะนึกว่าผู้ชายเพราะด้วยจากเขาโครงหน้าคุณป้าเหมือนกับผู้ชายมากเรียกได้ว่าถ้าไม่อ่านข้อมูลดีๆได้เข้าใจผิดแน่นอนโดยที่ตัวคุณป้าได้เริ่มโกนหนวดตั้งแต่อายุ7ขวบฮอร์โมนมาไวมากซึ่งเธอนะครับเป็นสาวอเมริกาที่สามารถหารายได้ถึง 1,000 เหรียญต่อเดือนตีเป็นเงินไทย 30,000 กว่าบาทด้วยวัยเพียง5ขวบเองจึงทำให้เธอนะครับมีชื่อเสียงอย่างมากและก็แน่นอนเลยด้วยความที่คุณป้านะครับมีสิ่งที่แปลกๆกว่าสาวคนอื่นทำให้การใช้ชีวิตของเธอค่อนข้างจะลำบากเพราะด้วยสายตาจากคนรอบข้างมองเธอแบบไม่ค่อยดีอะถ้าจะให้แปลง่ายๆมันก็คล้ายกับการบูลลี่เลยนิสัยโคตรแย่ในช่วงหลังเธอก็ไม่สนใจขอแค่ชีวิตแฮปปี้ก็พออันดับที่2สาวตุ๊กตาบาร์บี้โคตรเซ็กซี่เลยสาวๆส่วนใหญ่แต่ชอบแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเป็นเรื่องปกติเวลาจะออกจากบ้านทีต้องไอจี้ถึงจะเสร็จแต่ว่าสาวรัสเซียสุดเซ็กซี่คนนี้เธอนะครับไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยเพราะเนื่องจากเธอได้จัดการแปลงโฉมทุกส่วนของร่างกายให้คล้ายกับตุ๊กตาบาร์บี้เวลาจะออกจากบ้านทีกระโดดขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เลยไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากเพราะสวยอยู่แล้วอะผมมองแวบแรกนึกว่าหุ่นซึ่งสาวรัสเซียคนนี้เธอได้มีความคลั่งไคล้ตุ๊กตาบาร์บี้ที่มากกว่าเด็กสาวทั่วไปเธอจึงลงทุนแปลงโฉมจัดการร่างกายตัวเองให้คล้ายคลึงกับตุ๊กตาบาร์บี้มากที่สุดถ้าเกิดผมให้ทุกคนเดาผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะหาว่าเธอทำสัญญกรรมทั้งร่างกายแน่ๆแต่ว่าความเป็นจริงเธอนะครับเสริมหน้าอกมาอย่างเดียวส่วนอื่นไม่เคยผ่านมีดหมอเลยเพราะเธอจัดการปั้นมันขึ้นมากับมือโดยการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงและการคุมอาหารสุดโหดว่าหุ่นเธอจะเป๊ะขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อซึ่งสาวๆส่วนใหญ่ก็ต่างพากันไม่เชื่อแค่ออกกำลังกายอะนะหุ่นจะเป๊ะได้ขนาดนี้อะเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขอยอมรับเลยว่าหุ่นสาวรัสเซียคนนี้เธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้จริงๆสุดยอดอันดับที่3สาวสักลายทั้งตัวเจ้าแม่รอยสักชาวเม็กซิโกคนนี้เธอตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้มีหน้าตาเหมือนแวมไพร์ไปและสมองโดยเธอนะครับมีชื่อว่ามาเรียโฮเซกิสเตอร์นาเป็นอดีตทนายความชาวเม็กซิโกด้วยวัย36ปีพอช่วงเวลาต่อมาเธอหันมาสนใจรอยสักและพร้อมเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นแวมไพร์สาวปัจจุบันเธอสักเกือบทั่วทั้งตัวเฉลี่ยประมาณ 98% แล้วว่าเรียกได้ว่าไม่เหลือที่ว่างและสาวคนนี้ก็ยังเสริมเขี้ยวปลอมอีกด้วยเขี้ยวปลอมว่าเด็ดนะครับเจอเขาปลอมเข้าไปหงายเงยซึ่งเขาของเธอทำจากไทเทเนียมของจริงเลยปูดนูนซะน่ากลัวถึงเธอจะมีความแปลกขนาดนี้แต่เธอยังคงใช้ชีวิตตามปกติและคอยดูแลสามีคนปัจจุบันซึ่งอยู่กินกันมาถึง8ปีตอนนี้ลูก4แล้วเด้อในส่วนอาชีพของเธอปัจจุบันเธอเปิดร้านสักพร้อมกับขายเครื่องประดับไปด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยและนอกจากนี้เธอจะหาเวลาว่างจากประสบการณ์เป็นทนายมาคอยช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกทำร้ายจากคดีต่างๆสาวคนนี้จิตใจงามจริงๆผมบอกเลยว่ารอยสักมันใช้วัดค่าของคนไม่ได้จะเป็นคนดีสักเยอะขนาดไหนก็เป็นคนดีมาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยดีกว่าสาวที่มีเอวโคตรจะเล็กนึกว่านาฬิกาทรายผู้สาวส่วนมากใครที่เอวเล็กนะครับถือว่าหุ่นดีแถมดูเซ็กซี่ด้วยสาวๆทุกคนเชื่อหรือไม่ถ้าเจอเจป้าคนนี้ไปสาวๆหลายคนตกใจแน่นอนโดยเจป้าคนนี้เธอมีชื่อว่าคาติจูเป็นสาวอเมริกันที่มีอายุ87ปีซึ่งเธอนะครับมีจุดเด่นตรงเอวที่มีขนาด15นิ้วเองหรือประมาณ38เซนติเมตรด้วยความที่เอวนะครับโคตรจะน้อยเวลาที่มองไปมันคล้ายกับนาฬิกาทรายมากๆเลยเอวอะไรมันเล็กขนาดนี้อะเจอเอวผมเข้าไปนะหล่อนแน่ๆแล้วมันก็แน่นอนเลยว่าเจป้าเอวคอดคนนี้ได้ใส่ชุดโคเซ่ซึ่งเป็นชุดรัดตัวป้านะครับใส่มาหลายปีเลยกว่าเอวจะเล็กขนาดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อแค่ผมนึกภาพตามก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วอะถ้าแบกของหนักจะได้ไหมเนี่ยเสียวเอวหักจังเลยลำไส้คงอึดอัดน่าดูอันดับที่5สาวผู้น่ารักคุกกี้อานนท์ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นนักเพาะกายหน้าหวานจะหวานขนาดไหนไปชมกันเลย
ในส่วนใหญ่นักเพาะกายผู้ชายชอบเล่นมากกว่าเวลามีกล้ามมีซิกแพคมันโคตรเท่โชว์สาวนี่กรี๊ดตึมแต่ว่าสาวเกาหลีคนนี้เธอนะครับไม่คิดอย่างนั้นเลยโดยก่อนที่เธอจะหันมาสนใจเรื่องเพาะกายในตอนนั้นตัวเธอเล็กมากหุ่นนี่โคตรจะดีเหมือนดาราเกาหลีเลยแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เทรนสุขภาพกำลังมาแรงสาวๆที่เคยอ้วนหรือว่ามีหุ่นที่เรียวบางร่างเล็กก็อยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นจอนวูจีนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเธอนะครับจึงจัดการเปลี่ยนโฉมร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างหนักบวกกับการกินเวย์เพิ่มโปรตีนดึงข้อฟิตอัพเล่นเวทผู้ชายเล่นอะไรเธอนะครับออกตามได้หมดเลยพอเวลาเดินผ่านไปหลายปีจอนวูจีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินสายประกวดเพาะกายหญิงจนเธอนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ติดตามเฟซบุ๊กเป็นแสนคนเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ร่างกายของหญิงบอบบางจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าเธอต้องสู้และมานักกว่าชายเล่นกล้ามทั่วไปถึงหลายเท่าพอหลังจากเธอเข้าสู่วงการเพาะกายเธอก็แทบจะไม่เจอเพื่อนเลยเพราะเพื่อนแต่ละคนตัวเล็กนิดเดียวเฮ้ยไม่ใช่เพราะเนื่องจากเธอมัวแต่มุ่งมั่นกับการออกกำลังกายเรียกได้ว่าโคตรตั้งใจอ่ะตอนแรกแกจะมาออกเล่นๆเอาไปเอามาติดใจเฉยมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยผู้สาวที่มีขาโคตรจะยาวยาวขนาดไหนไปชมกันเลยผู้หญิงเซ็กซี่ส่วนมากจะมีขาที่ยาวเรียวสวยงามซึ่งความยาวในที่นี้ก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่พอดีแต่ว่าเธอคนนี้เป็นสาวที่มีขาโคตรจะยาวโดยเธอนะครับเป็นสาวรัสเซียที่ชื่อว่าสเวตแลน่าเจ้าของสถิติกินเนสบุ๊กว่าเป็นสาวที่มีขาที่ยาวยาวซึ่งขนาดความยาวของขาเธอยาวถึง130เซนโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดยาวเกินขายาวขนาดนี้ลำตัวนะครับก็สูงตามไปด้วยโดยเธอนะครับมีความสูงถึง2เมตรก็ถือว่าไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าขายาวเกินไปเท่านั้นเองและมันก็แน่นอนเลยว่าขนาดไซส์เท้าของเธอก็ต้องยาวตามขาไปด้วยซึ่งไซส์กับบิ๊กเบิ้มเอาเรื่องในส่วนเบอร์ที่เธอใส่ประมาณไซส์46กันเลยถ้าเปรียบเทียบไซส์ฝรั่งก็คือเบอร์13 US และในอดีตเธอเคยเป็นทีมชาติบาสเกตบอลสงสารทีมฝั่งตรงข้ามเลยหมดสิทธิ์แย่งลูกบาสแน่ๆอันดับที่7สาวที่ไว้ผมยาวเฟือยจะยาวไปไหนครับเนี่ยในตอนเด็กๆผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงต้องสงสัยกันบ้างแหละทำไมผู้ชายต้องตัดผมสั้นแต่ผู้หญิงก็ปล่อยยาวได้ถ้าเกิดจะให้ผมเล่าคลิปคงยาวแน่นอนถ้าเกิดใครอยากรู้ไปเปิดเน็ตดูเองก่อนเด้อซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าสาวส่วนใหญ่จะชอบไว้ผมยาวเพราะเนื่องจากมันสามารถดัดทรงนู่นทรงนี่ได้ย้อมสีเปลี่ยนแนวเสริมสวยแต่ถึงจะยาวขนาดไหนก็ตามทีเธอถ้าเกิดเจอเจป้าคนนี้ไปต้องหงายเงิบแน่นอนโดยเธอนะครับมีชื่อว่าอาซาแมนเดลาเป็นเจ้าของฉายาวลาพันเซลสีดำมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยซึ่งคุณป้าชาวฟลอริดาคนนี้เธอเป็นเจ้าของสถิติสาวที่มีผมโคตรจะยาวที่สุดในโลกเธอมีเส้นผมที่ยาวถึง55ฟุตหรือประมาณ16เมตรกันเลยโอปัตติเยโอปัตติเทเทนาโคตรยาวเจ้าตัวนะครับก็ภูมิใจมากที่ผมเธอยาวได้ขนาดนี้อ่ะไม่รู้สึกอึดอัดบ้างหรือเนี่ยพอหลังจากเธอได้ลงกินเนสบุ๊กเธอก็รู้สึกดีใจมากจึงตัดสินใจปล่อยยาวหนักกว่าเดิมอีกไม่น่าเอาไปลงเลยสงสารตัวเธอจังเลยกลัวจะหนักหัวเกินไปอ่ะอันดับที่8สาวที่ไว้เล็บยาวเฟือยสาวๆส่วนใหญ่จะชอบไว้เล็บยาวนิดหน่อยเพราะหลายคนชอบเพ้นเล็บทาสีนู่นทาสีนี่โอ้โหถูกใจเขาแหละตะมุงตะมิงแต่การที่จะไว้เล็บยาวเกินไปเวลาใช้ชีวิตประจำวันคงจะแสนลำบากน่าดูถ้าเกิดใครทำงานประจำจะยิ่งดูไม่ดีด้วยและที่สำคัญเลยมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยแหละแต่ว่าสาวคนนี้เธอไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแถมยังรู้สึกภูมิใจมากกับการได้รับตำแหน่งสาวที่มีเล็บโคตรยาวโดยความยาวของเล็บเธอได้มีความยาวถึง310เซนติเมตรในส่วนมือข้างขวายาวน้อยลงมาหน่อยซึ่งมีความยาว290เซนติเมตรถ้าเกิดเธอหิวข้าวจะจับช้อนยังไงวะเนี่ยสงสัยให้แฟนป้อนถ้าเกิดมันลำบากเกินก็ตัดเถอะแต่จะว่าไปในตอนเด็กนะครับผมก็อยากไว้เล็บยาวแต่ยาวไม่ทันไรเองเล็บมันก็ฉีกแล้วอะมาต่อกันด้วยอันดับที่9กันเลยสาวขายถุงเท้าเน่าจะเหม็นเน่าขนาดไหนไปดมกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ไปชมกันเลยผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ฟังชื่อหัวคอคงต้องแอบตกใจกันบ้างแหละขนาดผมยังตกใจเอาตีซึ่งสาวคนนี้เป็นสัญชาติอังกฤษที่รับรายได้กว่า 100,000 ปอนด์ต่อปีถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 4,300,000 บาทกันเลยฟังมาขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องหูตาแพรวพราวว่าสาวคนนี้ทำงานอะไรโดยอาชีพของเธอเป็นแม่ค้าขายรองเท้ากับถุงเท้าที่ไม่ใช่ถุงเท้าธรรมดาแต่เป็นถุงเท้าที่ใช้แล้วว่าใช้แบบไปเกิดกลิ่นเหม็นน่ะยิ่งเหม็นยิ่งเงินเยอะเป็นรสนิยมที่แปลกมากเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นเลยอาชีพนี้โดยเธอนะครับขายในแฟนเพจที่มีผู้ติดตามเกือบ 20,000 คนแล้วเด้อภายในเวลาเดือนเดียวเองอ่ะร้านใหญ่ชัยย้อยในส่วนของราคาเธอขายคู่ละ860บาทกว่าจะหมักกว่าจะดองให้เหม็นเน่าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนราคาประมาณนี้แหละธรรมดาขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย
ถ้าเกิดใครชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองมีแต่เรื่องฟินๆ